สิร์ตของค่ายมาเป็นไงบ้างครับเพิ่งจบคอนเสิร์ตของค่ายมาเป็นไงบ้างปลื้มปิ่มมากฮะผมแต่มันก็จะเป็นความรู้สึกว่าโอ้โหเราแบบพยายามแบบว่าจัดคอนเสิร์ตมาแล้วก็ให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็ที่สำคัญเรารู้สึกว่าเราได้ไปเจอทั้งเจน1เจน2เจน3แล้วการรวมตัวหรือว่าคุยโปรเจกต์หรือว่าที่สำคัญก็เป็นสถานที่ impact ด้วยเรารู้สึกว่าโอ้โหได้ประสบการณ์อะไรเยอะมากครับรู้สึกว่าสนุกฟีดแบคก็แบบดีมากๆหลายคนสงสัยคำว่าลูกเทวดาคืออะไรนุ่นนิวก็ยังไม่รู้คำตอบเลยค่ะพี่ซีนั่นสิลูกเทวดาคือมันเลิศไปหมดอ่ะทำอะไรก็เลิศไปหมดก็เหมือนว่าเป็นเหมือนพระเจ้าที่ลอยมาเลิศไปหมดเทวดาแล้วมันไม่อธิบายให้น้องฟังตั้งแต่ตอนเล่นคอนเสิร์ตจบไม่เทวดามันก็คือความสวยงามและความแบบเลิศหรูไงก็คิดว่าหนูเข้าใจแล้วแล้วเห็นอะไรเราเห็นคาริสมาเห็นออร่าอะไรในตัวน้องถึงจู่ๆพูดขึ้นมาว่าลูกเทวดาก็หนูไม่รู้ดิหนูมีความแบบนุ่มนิ่มแบบว่าสดใสเฟรชอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าความสามารถหนูด้วยหรือว่าการแสดงที่แบบว่าอัปเกรดขึ้นแบบว่าปังอะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเปรียบเทียบแบบเป็นลูกเทวดาในขณะที่นุ่นิ่มเข้าใจว่าใส่ชุดขาวแล้วเหมือนเทวดาหรือเปล่าอาจจะเข้าใจแค่นั้นครับแต่ตอนนี้จะบินขึ้นไปเป็นลูกเทวดาจริงๆเพราะเฮียรวยไม่ยุ่นเลยรู้เหตุผลแล้วเนาะรู้แล้วครับรู้แล้วเป็นไงบ้างบินขึ้นฟ้าแล้วครับเฮียเฮียอวยอ่ะเฮียชมเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรอ่ะลูกซาตานเฮ้ยหล่อแต่ดำใส่ขาวเป็นถ้าเป็นซาตานก็เป็นซาตานที่เท่ครับไมเดมอนหรอมีอุ้ยมันผมชอบเรื่องนี้ชอบมากหรอแม่ผมชอบอุ้ยจะทรงพระเอกได้อยู่นะได้อยู่เท่ากับได้อยู่เท่ากับแม่เนี้ยอุ้ยเฮียกันแล้วตอนนี้ได้อยู่เท่ากับได้เท่ากับได้อ้าวพอวาเลนไทน์ถามเลยจริงๆไปนิดนึงมีงานคู่อะไรอยู่วาเลนไทน์มีงานครับผมมีงานงานก็เลยใช่มีงานไหมหนูหรือว่าเราแคนเซิลงานไม่เอาทำงานก่อนครับทุกคนเราได้โอกาสมาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดฮะทำงานเราค่อยไปก็ได้ครับแต่ว่าต้องได้ทานข้าวด้วยกันแน่นอนเลยยังไม่ชัวร์ฮะแต่ก็มีแผนว่าจะไปเที่ยวด้วยกันไปไหนฮะพี่ซีไปไหนฮะจริงๆก็คุยที่คุยกับหนูไงบอกว่าหาคิวไปมันดิฟกันไอ้ทำไมบอกเลยอ่ะมันก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องปิดนะรักไว้ใช่ก็เลยบอกว่าเพราะว่าปกติที่ไปเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัวคือเราก็แบบว่าจองเลย 2-3 เดือนอะไรเงี้ยครับลุงนาทำไมไม่อยากให้บอกหนูนิวเพราะอะไรทำไมไม่อยากให้บอกก็อุตส่าห์ไม่คือถ้าเราบอกไม่บอกเขาก็รู้ดีว่าเราไปก็ยังสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะมีภาพมาแต่ยังไม่บอกตอนไหนหรอเก็บไว้บอกตอนที่ใกล้ๆไปครับไม่ก็ไม่บอกเลยแล้วก็แอบหนีไปหนูจะหนีไปกับใครเอ้าก็หนีไปกับใครหนีไปกับใครอันนี้ไปสองคนเลยหรอครับมาดีคิดอยู่ครับผมจะไปใครบ้างไป2คนครับเอาครับ2คนฮะอาจจะเชื่อฟังนะไม่เคยคุยกันมาไป2คนเคยคุยกันเคยคุยกันว่าว่าอยากจะไปมาดิฟมาตั้งนานแล้วครับผมน่าจะไป2คนอยู่แล้วยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปหนูอยากไปให้มันนิ่งอยากไปแต่หนูบอกว่าหนูจะเป็นคนไปเฮียนะได้ใช่หนูจะแต่พูดเล่นจะพูดเล่นนะเราดูกันแล้วมาดิฟนี่ก็ต้องเห็นเฮียเขาโชว์กล้ามโชว์อะไรใช่ครับใช่ครับอ้าวใช่ครับด้วยหรอนุ่นนิวให้มั้ยฮะเมื่อเขาเรียกว่าไปทะเลมันก็จะมีฟิลนั้นบ้างอยู่แล้วมันก็เป็นชุดว่ายน้ำได้ได้ครับเดี๋ยวหนูก็ใส่ด้วยแล้วก็ชุดของหนูจะเป็นยังไงก็เป็นชุดแบบอย่างนี้เหมือนกันสก้ามสก้ามอาจจะเป็นสก้ามไงสก้ามว่าซันอะไรขายของใช่นั่นนี่รอบนี้จะถ่ายรูปดีไงเพราะเห็นว่าจริงๆเราก็ต้องมีให้เขาถ่ายให้เพราะว่าเราก็อยากได้รูปคู่ครับผมหรือว่าเราเอากล้องแล้วไปตั้งถ่ายแบบว่าจะเอาไปทำอะไรคะวางแผนไว้แล้วอะไรนะครับจะทำอะไรบ้างเหมือนวางแผนทุกอย่างไว้แล้วว่าจะทำอะไรก็แอบคิดหนูบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไปได้ไปเลยก็อยากจะไปเหมือนกันนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวถามท่านก่อนท่านก็คือพี่อ๊อฟเอาไปถามคิวครับผมหาคิวก่อนครับให้ล็อกคิวไว้ว่าจะไปเที่ยวกันครับเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปมันดิฟยุ่งยิ่งเตรียมเก็บตัวยังไงก็เป็นชุดว่ายน้ำมันไม่จำเป็นต้องใส่ชุดว่ายน้ำก็เตรียมชุดดีๆไปแหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรบ้างครับก็มีชุดคู่เสื้อคู่ไหมคะไม่ได้คิดเลยหรอครับก็สปอนเซอร์ไทยอินด้วยสปอนเซอร์ก็น่าสนใจนะก็ใส่คู่กันก็ได้พี่ก็น้องหน่อยได้ครับยินดีเสมอครับผมทีนี้ไปกี่วันคะทีนี้ไปกี่วันน่าจะประมาณนานไปขอ
พ่อได้ได้ประมาณ 3-4 เดือนถึงจะได้ไปครับผมเพราะว่าตารางมันก็มีมาครับช่วงนี้ถ่ายซีรีส์ด้วยแต่ก็คือของล็อกคิวไว้แล้วว่ามีช่วงนึงเราขอไปทําคอนยังไม่ได้คุยกับอีจักว่าเป็นวันไหนครับแต่ถ้าวันไหนทุกคนก็จะรู้แน่นอนเพราะเราก็น่าจะมีอะไรน้องตั้งใจอยากจะไปมาแบบใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่ามึงจะไปมานานแล้วยังไม่ว่างไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่างก็ต้องว่างแล้วแหละก็ต้องไปแล้วก็ต้องลองไปแล้วแหละครับเห็นที่อาจารย์สั่นให้เราแล้วนะคะเพราะว่าเราสั่นฝันไม่ผมก็อยากไปเหมือนกันฮะยังไม่เคยไปพอดีสั่นฝันอะไรคอนเสิร์ตอ๋อก็เฮียบอกว่าหนูไอ้นี่ใช่คราวนี้ก็ให้เฮียพาไปครับแต่ว่าเราจ่ายก็ได้จริงเหรอแต่เฮียเขาคิดในใจอยู่แล้วว่าเฮียเขาจะสปอนเซอร์เองทั้งหมดเฮ้ยยินดีครับยินดีนี่มากครับผมสัญญากันว่าจะไม่ตีกันตีกันไหมตีกันไหมล่ะครับก็จะแบบมีบ้างกุบกิบน่ารักน่ารักแต่เฮียดูกลัวนุ่นิ่วเหมือนกันเนาะเวลานุ่นิ่วเสียงนะปุ๊บเราจะเปลี่ยนคำตอบทันทีเลยเปลี่ยนคำตอบเขาไม่ได้กลัวกลัวไม่มีหรอเกรงใจน้องหรอเกรงใจน้องเฉยนี่จริงชิลฮะอยู่ด้วยกันชิลมากมันก่อนเฮียไปออกกลับไปดีนุ่นิ่วไปดีใช่เป็นไงบ้างกับการไปออกรายการครับโอ้โหก็เป็นการพูดเป็นการนั่งคุยที่ผมน่าจะเรียบร้อยที่สุดแล้วแหละเพราะว่าผมเกรงมากเลยตอนนั้นครับแต่ว่าเหมือนได้พูดอะไรที่ยังไม่เคยพูดหลายอย่างมากเลยครับใช่ก็ขอบคุณทางรายการคาเฟ่เดย์มากๆเลยครับที่เชิญนุ่นนิวไปครับแล้วก็เฮียก็ไปด้วยเหมือนกันก่อนหน้านี้แล้วและการที่เราพูดถึงกันและกันด้วยโมเมนต์ที่พูดถึงกันและกันต่างกันแล้วเขินครับจริงๆก็คุยกันหมดแล้วแต่รู้สึกว่ารายการมันแอบมีความแบบจริงจังเป็นความรู้สึกอะไรเงี้ยเกี่ยวกับความรักแล้วก็รู้สึกเคยมันหนูเลยรู้สึกว่าแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะพูดอยากจะบอกที่บอกว่าจังไว้ว่าเฮียไม่ได้ไม่รักหนูเฮียรักหนูนะก็รู้สึกว่าเราอยากอะไรฟังเพลงที่น้องรู้สึกอะไรอยู่ลึกๆก่อนหน้านั้นคือหนูแซวว่าไม่รักหนูเลยไม่รักหนูเลยอะไรเงี้ยแซวเงี้ยรักไหมอยากจะย้ำก็ใช่อยากจะย้ำให้เธอฟังซ้ำอันนี้เราเคยได้ฟังเพลงน้องของผมเลยยังเพลงไหนฮะโอ้ยเยอะมากเพลงใหม่เพลงใหม่ล่าสุดเพลงใหม่ล่าสุดรักเอ๋ยรักเอ๋ยครับเฮียฟังแล้วครับทักไปเลยว่าโหหนูดีมากเพลงนี้ปกติเขาร้องเพลงพอแล้วแต่เรารู้สึกว่าชอบมูดแอนด์โทนในการแบบร้องเพลงนี้แล้วคือน้ำเสียงมันเข้าอะไรไม่หรอกเขาเป็นลูกเทวดาร้องอะไรก็พอใช่อยากร้องพอมากเนี่ยถ้าเฮียร้องก็พอครับแต่ว่าผมชอบเพลงนี้มากเลยครับจริงๆอยากจะร้องให้แบบแฟนๆฟังมานานมากๆแล้วครับเพราะผมก็ฟังเพลงนี้มานานมากเลยเหมือนกันเขาก็ชอบเวอร์ชันนิวๆเนาะในโซเชียลจะบอกเลยแฟนๆชอบเวอร์ชันนะครับดีใจมากเลยครับที่แบบทุกคนชอบเพลงนี้ก็ตั้งใจร้องมากเหมือนกันครับเรียกว่าปล่อยไปกี่วันยอดวิวขึ้นหลักแสนแล้วค่ะอ๋อก็เห็นเข้าไปแอบดูอยู่เหมือนกันครับว่าแบบมีแฟนๆฟังเยอะมากน้อยขนาดไหนดีใจครับที่แบบอุ๊ยมีคนฟังหลักแสนขึ้นก็ดีใจแล้วครับจะทำเพลง cover คู่บ้างมั้ยลูกเอาเพลงมา cover หน่อยยังไม่ค่อยได้ร้องเพลงช่วงนี้เออพูดซิปอะไรอ่ะเริ่มหมดงั้นเอาเพลงนี้นะเพลงนี้ก็ได้อุ๊ยไม่รู้จักเพียงแต่กระซิบอะไรนะร้องไงนะซีร้องใหม่ซิเอาคีย์ซิไม่ที่มาร้องว่าเพียงแต่กระซิบว่าสุดที่รักเดี๋ยวไม่รู้ใจอีกแล้วยังไม่ถึงวาเลนไทน์เลยไม่ค่อยอ่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่ะชิดหน่อยฮะขอบคุณนะทำไมมีอ่ะตรงนี้ฮะตรงนี้ครับต้องรู้1 2โอเคค่ะต้องมีต่อนะ1 2 3ฝั่งแรกจะ100ก่อนถ้ามาฝั่งนี้นะคะก็มีนะคะ1 2